พื้นที่หนึ่งนะคะที่เกิดเหตุปะทะอย่างต่อเนื่องและมีการจุดไฟเผายางรถยนต์นะคะก็คือบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะคะช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณชาติพัฒนกุลการกิจค่ะคุณชาติคะคุณชาติสัญญาณยังมีปัญหานะคะถ้าติดต่อได้เราจะกลับไปคุยกับคุณชาติอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะและสืบเนื่องจากประเด็นที่คุณสหพรรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะกับความพยายามที่จะให้ผู้ชุมนุมขึ้นรถกลับบ้านนะคะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือกลุ่มอาสาพากลับบ้านเตรียมรถบัสไว้ให้บริการนะคะให้ไปลงทะเบียนกันที่กรมพละศึกษาและเตรียมที่จะจัดส่งผู้ชุมนุมที่ต้องการเดินทางกลับบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าจากคุณชาติพัฒนกุลการกิจจากสามเหลี่ยมดินแดงก่อนนะคะคุณชาติคะครับสวัสดีครับขณะนี้นะครับบริเวณที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับแม้ในขณะนี้เวลาประมาณจะ 17:00 น.แล้วนะครับแล้วก็มีเสียงปืนสงบลงนะครับหลังเกิดมีการเสียงปืนดังขึ้นตั้งแต่ช่วง 14:00 น.เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีการเจอหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับผู้ชุมนุมก็ด้วยทำการโต้ตอบด้วยการใช้จุดประทัดนะครับแล้วก็ปาระเบิดเพลิงไปทางถนนราชวิถีนะครับส่วนทางทหารก็ได้มียิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแม้ในขณะนี้จะสิ้นเสียงปืนนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ที่นี่จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงกันข้ามในขณะนี้ณจุดนี้เองสถานการณ์กลับตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มีการเผายางรถยนต์กันเกิดขึ้นนะครับหลายจุดทีเดียวมีการเสริมยางรถยนต์เข้าไปของกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณนี้นะครับและในขณะเดียวกันเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจะมีเฮลิคอปเตอร์บินวนสำรวจที่บริเวณนี้นะครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมต้องมีการจุดเผายางรถยนต์เพิ่มเติมนะครับเพื่อพรางไม่ให้เฮลิคอปเตอร์สำรวจว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณใดบ้างนะครับในขณะนี้จะได้ยินเสียงประทัดนะครับหรือเสียงดังคล้ายระเบิดนะครับในขณะนี้ก็ยังมีดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและในขณะนี้เองก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะเข้าไปกดดันเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณถนนรัชดานพนะครับและตอนนี้พยายามจะเข้าไปเรื่อยๆนะครับถึงที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ยังสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงเกาะกลุ่มอยู่กันบริเวณป้อมตำรวจที่ถูกเพลิงไหม้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับและในขณะเดียวกันนะครับบริเวณตรงถนนราชวิถีนะครับตรงแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็มีการรวบรวมเงินของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยอ้างว่าจะนำไปซื้อยางรถยนต์นะครับเพื่อมาขับไล่ทหารที่มาปฏิบัติการบริเวณนี้โดยอ้างว่าการที่ทหารเข้ามาบริเวณพื้นที่นี้ทำให้เศรษฐกิจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนี้นะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อช่วงประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบๆนี้นะครับโดยเฉพาะตามคอนโดตามบ้านพักต่างๆก็มีการเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เก็บนะครับออกจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับค่ะคุณชาติคะในภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นทางกลุ่มผู้ชุมนุมขว้างขวดเข้าใส่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะมีอะไรที่อยู่ในนั้นคะน่าจะเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันที่บรรจุไว้ในถังขวดนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้โต้ตอบกับเจ้าหน้าที่นะครับทันทีที่มีการเสียงปืนดังมาจากเสียงปืนดังมาจากทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางถนนราชวิถีหรือว่าตึกสูงและตามนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ใช้ขวดที่บรรจุน้ำมันเพลินะครับโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงประทัดแล้วก็เศษขวดแก้วหรือว่าเศษขวดที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขวดแก้วมันแตกแล้วคว้านไปที่บริเวณแนวของเจ้าหน้าที่นะครับและขณะนี้ยังพูดถึงว่าบริเวณนี้นะครับก็ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันเป็นจำนวนมากนะครับมีการลำเลียงทยอยนำยางรถยนต์นะครับเข้ามาตรงจุดนี้มีการจุดไฟนะครับแล้วก็คอยตั้งรับเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าอาจจะเคลียร์พื้นที่ในช่วงหัวค่ำของวันนี้ครับค่ะคุณชาติสังเกตพื้นที่โดยรอบประชาชนชาวบ้านแถวนั้นได้ออกมาไหมคะหรือว่าได้เคลื่อนย้ายไปจุดอื่นแล้วคะประชาชนก็ไปสอบถามนะครับในช่วงบ่ายนะครับประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดในช่วงสองคืนที่ผ่านมานะครับบางคนถึงกระทั่งซื้ออาหารเช่นมาม่านะครับแล้วก็ไข่ไปตุนไว้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็กำชับบุตรหลานทุกคนไม่ให้ออกมาวิ่งเล่นที่
บริเวณนี้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ตลอดทั้งคืนชาวบ้านรู้สึกผวากับเหตุการณ์ต่างๆจะมีแสงเลเซอร์คอยส่องไปตามบ้านเรือนหรือว่าตามตึกนะครับทำให้ชาวบ้านเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่มีการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชาติค่ะ